เมื่อถือหลักได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีสัมมาอาชีโวอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมของสัมมาทิฏฐิพูดสั้นๆว่าให้เรื่องสัมมาหากินของเรานี่แหละกลายเป็นเรื่องกูดเรากิเลสของเราพร้อมกันไปในตัวจึงจะชื่อว่ามีสัมมาวายาโมสัมมาอาชีโวเพราะเหตุว่ามีสัมมาสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องเป็นรกเป็นรากอยู่ภายใต้อยู่เบื้องล่างของสัมมาอาชีโวนั่นเองข้อถัดไปคือสัมมาวายาโมสัมมาความภาคเพียรชอบนี่หมายความว่าสิ่งต่างๆไม่อาจจะทำเสร็จได้ในคราวเดียวในวันเดียวการเดินทางสายกลางตรงแนวไปพระนิพพานนี่ก็เหมือนกันไม่สำเร็จได้โดยการทำเพียงครั้งเดียวขั้นเดียวตอนเดียวแต่จะต้องทำเรื่อยไปพยายามให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองงอกงามจนถึงผลคือมรรคผลเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องระมัดระวังรักษาจนมันออกดอกออกผลการปฏิบัติธรรมะนี่ก็เหมือนกันจะต้องตั้งต้นปฏิบัติดำเนินไปมีการระมัดระวังรักษาเรื่อยไปจนกว่าจะออกดอกออกผลเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมานี่เรียกว่าเอาใจใส่พยายามภาคเพียรให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่องค์มรรคทั้ง8องค์นี้เรื่อยๆไปข้อต่อไปคือสัมมาสตินั้นจะต้องมีความระลึกสำนึกควบคุมตนหรือจะเรียกว่าเอาใจใส่พยายามภาคเพียรให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่องค์มรรคทั้ง8องค์นี้เรื่อยๆไปข้อต่อไปคือสัมมาสตินั้นจะต้องมีความระลึกสำนึกควบคุมตนหรือจะเรียกว่า เบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานนี้ให้ดำเนินไปแต่ในทางที่จะถ่ายถอนอุปาทานอยู่เรื่อยไปจะต้องระลึกนึกให้ได้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วควบคุมมันไปตลอดสายตลอดเวลาให้ถูกแล้วก็ถูกเรื่อยไปไม่มีทางที่จะกลับผิดได้แต่เป็นผู้ไม่ประมาทก็คือไม่หลงอยู่ในวัฏสงสารจมอยู่ในเรื่องของวัตถุจมอยู่ในเรื่องของจมอยู่ในเรื่องของสิ่งของเงินทองในโลกนี้อย่างไม่ลืมหูลืมตานั่นเรียกว่าหลับตาประมาทตายอยู่ที่นั่นไม่เคยลืมตาหรือลุกขึ้นเดินเลยจะต้องลืมตาขึ้นในท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นแล้วลุกขึ้นเดินออกมาจากสิ่งเหล่านั้นนี้เรียกว่าไม่ประมาทไม่นอนจมอยู่ในความหลงไหลมัวเมาแล้วก็สำรวมตนเดินต่อไปเรื่อยๆไปด้วยความระมัดระวังอันนี้จนกว่าจะถึงที่สุดนี่เราเรียกว่าสติที่ทำความตื่นเหมือนจะลืมตาขึ้นมาไม่หลับอยู่อีกต่อไปแล้วก็เดินต่อไปอย่างลืมตาหมายความว่าลืมตาลุกขึ้นจากนอนแล้วก็ลืมตาเดินต่อไปเพื่อมองเห็นจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องแล้วเดินไปจนถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นข้อปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งปวงมีลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นขอให้ไปพิจารณาดูรวมความแล้วนี่ก็คือสัมมาสติส่วนสัมมาสมาธิข้อสุดท้ายนั้นหมายถึงการมีกำลังใจมีกำลังทั้งจิตอย่างหนักแน่นมั่นคงมีอำนาจที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์คือมีน้ำหนักที่จะตันฝ่าสิ่งต่างๆหรือตัดทอนสิ่งต่างๆหรือทำลายล้างสิ่งต่างๆจะเรียกว่ากำลังหรืออำนาจหรือน้ำหนักหรืออะไรก็สุดแท้ของจิตนั่นที่จะต้องอบรมให้มีมากจนถึงกับจะเวียงกิเลสให้กระจัดกระจายสูญหายไปหรือจะสามารถแผดเผากิเลสให้ไหม้แลกลายเป็นจุนไปหรือจะชำระสะล้างกิเลสให้หมดความสกปรกเศร้าหมองไปแล้วแต่เราจะเรียกกระบวนการแล้วก็ต้องให้มีกำลังเพียงพอกันถ้ามีกำลังไม่เพียงพอนั้นไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเหมือนน้ำนิดเดียวจะเอาไปดับไฟกองใหญ่ได้อย่างไรทั้งที่น้ำมันสามารถดับไฟ
ใครๆจะรู้ว่าน้ำนี่อาจจะดับไฟได้แต่ถ้ามันไม่มีกำลังพอกันแล้วมันก็ดับไม่ได้อย่างนี้เป็นตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นแม้จะมีหน้าที่หรือมีอำนาจมีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่อย่างนั้นแล้วแต่ถ้ามันไม่มีกำลังเพียงพอมันก็ทำไม่ได้แม้แต่เรามีความรู้จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีแรงแล้วเราจะทำอย่างไรได้เขาต้องมีกำลังกายกำลังความคิดด้วยแรงอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยจึงจะสามารถทำได้การเดินทางไปสู่พระนิพพานนี้เหมือนกันเรามีความรู้ความเห็นความเข้าใจความประพฤติความกระทำอะไรต่างๆก็จริงแต่ถ้าเราไม่มีกำลังสิ่งเหล่านั้นก็หยุดชะงักไปด้วยเราต้องมีกำลังถ้าเป็นไปตามเรื่องตามทำนองหรือว่าตามหน้าที่ของสิ่งนั้นถ้าที่ต้องอบรมบ่มสมาธิคือกำลังจิตถ้ามีมากพอในการที่จะมรรคให้องค์มรรคอีก7องค์นั้นเดินไปได้เมื่อกำลังแห่งสมาธิเข้าหลับสายแล้วเข้าค่ำคืนแล้วสมาธิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติก็จะเป็นไปอย่างเพียงพอก็จะเป็นไปอย่างเข้มแข็งแกล้วกล้าในหน้าที่ของตนเพราะนั้นว่า เมื่อเรามีองค์แห่งมรรคทั้ง8องค์ครบถ้วนด้วยความหมายอย่างนี้แล้วเราสามารถเดินไปตามทางสายกลางไม่วกไม่เวียนลงแน่วไปสู่ที่สุดทุกข์ได้พูดกันใหม่ครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยธรรมะชั้นสูงหรือภาษาบาลีก็จะพูดว่าทุกคนจะต้องระมัดระวังให้การเป็นอยู่ของตนหรือชีวิตชีวาของตนนี่ประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการคือมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เลือกปรารถนาฝ่ายฝันไปให้ถูกต้องตามความรู้ความเข้าใจนั้นระมัดระวังการพูดจาให้ถูกต้องการทำการงานให้ถูกต้องการเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องคือให้ทั้ง3อย่างนี้เป็นไปเพื่อความสงบทั้งส่วนตัวเองและผู้อื่นเป็นไปเพื่อจะขูดเกลาความเห็นแก่ตัวให้หมดไปตามลำดับแล้วจะมีความภาคเพียรอย่างนั้นให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะมีการควบคุมตัวเองเรียกว่าไม่ลืมตนให้สำนึกตนอยู่ได้เหมือนกับว่าเราไม่ยอมหลับตาเราจะลืมตาแจ๋วอยู่เสมอเห็นอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงอย่างถูกต้องอยู่เสมอดังนี้แล้วก็มีสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายและสมาธิข้อสุดท้ายคือสร้างกำลังใจในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ไว้ให้มากพออยู่เสมออบรมจิตใจของตนประคับประคองจิตใจของตนให้อยู่ในลักษณะที่เข้มแข็งแจ่มใสสดชื่นอยู่เสมออย่าให้มีเศร้าส้อยละห้อยละเหี่ยหรืออย่าให้มีกำเริบเสบสารฟุ้งซ่านเกินประมาณไปได้แต่ให้อยู่ในลักษณะ ที่พอเหมาะพอดีคล่องแคล่วต่อการที่จะกระทำการงานทั้งทางร่างกายและทั้งทางจิตใจนี่เป็นองค์สำคัญและเป็นองค์สุดท้ายเมื่อเป็นอยู่ได้อย่างนี้แล้วก็จะได้เรียกว่าเป็นอยู่ชอบด้วยกันทั้งนั้นเป็นอยู่ชอบชนิดที่อยู่ในโลกนี้ก็ไม่มีความทุกข์หรือว่าต้องการจะออกไปจากโลกนี้ก็ออกได้ชนิดที่เรียกว่าจะทำให้โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์อยู่นั่นเองต้องดูให้ดีแล้วก็จะเข้าใจได้ด้วยตนเองว่าพระอรหันต์ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ที่ไหนกลายออกไปจากโลกนี้มันก็มีอยู่ในโลกนี้จึงพูดว่าทำโลกนี้ไม่ให้ว่างจากพระอรหันต์หรือทำโลกนี้ให้กลายเป็นโลกของพระอรหันต์ไปเสียก็คือให้มีจิตใจอยู่เหนือโลกอย่าจมอยู่ในโลกหลงไหลอยู่แต่ในเรื่องของโลกไม่ลืมตาไม่มีสางจนกระทั่งเน่าข้าวลงไปเกิดมามีแต่เป็นทาสการงานเป็นทาสเงินทองเป็นทาสลูกหลานจนกระทั่งเน่าข้าวลงไปตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยพบอะไรดีกว่านั้น
ตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยลืมตาเลยมันหลับตาอยู่เรื่อยเหมือนกับสัตว์อะไรชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยลืมตาเลยหลับตาเกิดมาหลับตาเป็นอยู่หลับตาข้าวลงไปคนอย่างนี้จะดีอะไรสักกี่มากน้อย ขอให้ลองนึกดูเขาได้รับประโยชน์อะไรจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าบ้างก็ขอให้ลองนึกดูเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาหรือไม่ขอให้ลองนึกดูถ้าว่าเกิดมาหลับตาเป็นตัวเต่าตัวตุ้นจนกระทั่งหน้าข้าวลงไปดังนี้ธรรมจักรของพระพุทธเจ้า จะมีประโยชน์อะไรจะส่องแสงแก่บุคคลชนิดนี้ได้เท่าไรเขาจะเป็นเหมือนจวักตักแกงหรือเป็นเหมือนกบในใต้คอบัวสักมากน้อยเท่าไร ขอให้ลองคิดดูขอให้อาการอย่างนี้อย่าได้มาเป็นแก่เราเลยเราประกาศตัวเราเป็นพุทธบริษัทเราสวดสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าสวดสรรเสริญคุณการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอยู่หยกๆเมื่อตะกี้นี้และตลอดเวลาทีเดียวถ้าเราจะมาหลับหูหลับตาไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั้นคืออะไรดังนี้ได้อย่างไรกันเล่าเราเกิดมาเพื่ออะไรควรจะลืมตาดูบ้างว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อเห็นกันเงินกับทองจนหน้าข้าวลงไปหรือว่าเกิดมานี้ควรจะได้พบความสะอาดสว่างสงบของจิตใจบ้างซึ่งมันเป็นผลที่ประณีตสุขุมน่าชื่นอกชื่นใจยิ่งกว่าที่เงินทองข้าวทองจะให้ได้ในอีกประการหนึ่งนั้น ถ้าเราไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าในข้อนี้แล้วยิ่งมีเงินมากเท่าไรมันจะยิ่งเป็นไฟสุมหัวเรามากเท่านั้นถ้าเราไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้ามาช่วยคุ้มครองแล้วสิ่งที่เรามีนั่นแหละมันจะแผดเผาเราจะเผาผลาญเราจะฝังเราทั้งเป็นให้จมอยู่ในนรกทั้งเป็นจนกระทั่งเน่าข้าวลงไปแต่ถ้าเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นที่พึ่งแล้วไม่มีอะไรมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้เงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติลูกหลานบุตรภรรยาอะไรก็ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ยิ่งมีอะไรก็ยิ่งมีมาเป็นบ่าวเป็นทาสของเราไม่ใช่มาเป็นนายของเราเพราะฉะนั้นระวังให้ดีในการที่เราจะมีอะไรอย่างเป็นบ่าวเป็นทาสของเรานั้นเราต้องพึ่งอะไรเราต้องอาศัยอะไรเราจะมีวัวควายไร่นาช้างม้ามีอะไรต่างๆชนิดที่มีมาสูงอยู่บนหัวของเราในใจของเรานั่นเราต้องมีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเราต้องมีธรรมจักรของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องต่อสู้เป็นเครื่องป้องกันใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้สิ่งที่เรามีนั่นแหละมันเป็นอุปสรรคเป็นศัตรูเป็นภัยรีเป็นคู่เวรแก่เราทรมานเราทั้งหลับทั้งตื่นผลสุดท้ายเราก็จะต้องหลับตาตายหน้าข้าวลงไปอย่างตัวเต่าตัวตุ่นที่ไม่เคยลืมตาขึ้นมาในโลกนี้มุดอยู่แต่ใต้ดินไม่เคยเห็นแสงตะวันดังนี้นี่แหละคืออานิสงส์อันแท้จริงที่เราจะทำอาสาฬหบูชาคือศึกษาทำความรู้ความเข้าใจในธรรมจักรของพระพุทธเจ้าให้ธรรมจักรของพระพุทธเจ้าเป็นอาวุธอันประเสริฐทำลายล้างอุปสรรคศัตรูของเราให้หมดไปเราจะมีการเป็นอยู่ชอบในโลกนี้ทำอะไรได้ต่างๆโดยไม่มีความทุกข์เลยอะไรที่ควรจะมีก็มีได้หมดอะไรที่ไม่ควรจะมีก็ไม่ต้องมีอะไรที่มีก็จะมีแต่ในทางที่ทำให้เราสงบเย็นถ้าเรามีความสะอาดสว่างและสงบอยู่ทั้งหลับทั้งตื่นให้ทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของอะไรต่างๆนั้นมาเป็นเพียงอุปกรณ์ให้เราเป็นอยู่ด้วยความสะอาดสว่างสงบไม่ใช่ให้มันมาเป็นนายเราหรือเป็นเครื่องซุ้มเผาเราเป็นเครื่องรบกวนเราทรมานเราหรือมาเป็นเครื่องทำให้เราเสียชื่อว่าเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนขี้ตืดขี้ตั้งไม่เสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อมนุษย์ได้แม้ในกรณีที่ควรเสียสละนี่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะเราเป็นบ่าวเป็นทาสมันเกินไปดอกหรือขอให้ลองคิดดูว่าสิ่งเหล่านั้นถ้ามันเป็นนายเราก็แย่ถ้าเราเป็นนายมันนั่นแหละจึงจะพอดูไ
จึงจะเรียกว่าน่ามีไว้ในฐานะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่เราในการที่เรามีชีวิตอยู่อย่างสะอาดสว่างและสงบก็เราสามารถดำเนินไปได้ในทางสายกลางของพระพุทธเจ้าคืออริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่ฉันตรัสรู้เฉพาะโดยตนเองไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากใครดังนี้